สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I Love English นะครับอยู่กันใน EP ที่4นะครับ EP นี้จะมีความพิเศษหน่อยก็คือผมจะพาเล่นเกมทายศัพท์ตอนท้ายคลิปนะครับคำศัพท์ที่เอามาทายก็คือเป็นคำศัพท์ที่ผมอธิบายไปต้นคลิปนะครับจะมาทดสอบกันว่าเพื่อนๆจะจำคำศัพท์ได้กี่คำกันนะครับผมคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายนะครับผมอาจจะมีบางคำที่เพื่อนๆรู้แล้วก็คิดซะว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับผมเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะครับคำแรกก็คือคำว่าลั่งลั่งลั่งออกเสียงงองูหน่อยนะครับลั่งแปลว่าปอดนะครับผมคำที่สองครับคือคำว่า small intestine small intestinesmall intestine นะครับแปลว่าลำไส้เล็กนะครับผมคำที่3ครับก็เหมือนกันเลยครับคือคำว่า large intestine large intestine แปลว่าลำไส้ใหญ่นะครับผมคำที่4ครับคำว่า spleen 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 แปลว่าม้ามครับผมคำที่5ครับคำว่า liver liverliver แปลว่าตับนะครับคำว่า liver เนี่ยจะแปลอีกความหมายหนึ่งก็คือคำว่าเป็นผู้อาศัยก็ได้นะครับเป็นผู้อาศัยแต่ว่าในร่างกายจะแปลว่าตับนะครับผมคำที่6ครับ stomach 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 แปลว่ากระเพาะอาหารนะครับผมคำที่7คำว่า larynx larynx larynxแปลว่ากล่องเสียงนะครับผมคำที่8ครับคำว่า nerve 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 แปลว่าเส้นประสาทนะครับผมคำว่า nerve เนี่ยใช้เรียกคนเป็นโรคประสาทก็ได้นะครับผมคำที่9ครับยาวนิดนึงนะครับคำว่า gallbladder 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 แปลว่าถุงน้ำดีครับผมคำที่10ครับยาวเหมือนกันครับก็คือคำว่า esophagus 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 นะครับแปลว่าหลอดอาหารนะครับคือคำว่าหลอดอาหารก็มีหลายคำนะครับแต่เขานิยมใช้กันก็คือคำนี้แหละครับ esophagus นะครับคำที่11ครับ appendix 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 แปลว่าไส้ติ่งครับคำที่12ครับคำว่า iris 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 แปลว่าม่านตาครับผมคำที่13ครับ throat 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 แปลว่าลำคอครับผมคำที่14ครับง่ายๆครับ rib 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 เสียงสั้นนะครับ rib แปลว่ากระดูกซี่โครงนะครับผมคำที่15คำสุดท้ายครับคำว่า pancreas 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 แปลว่าตับอ่อนนะครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำศัพท์15คำนะครับต่อไปเป็นมาเล่นเกมทายศัพท์กันนะครับผมกติกามีอยู่ว่าถ้าผมพูดภาษาไทยออกไปเพื่อนๆต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าผมพูดภาษาอังกฤษออกไปเพื่อนๆต้องแปลเป็นไทยนะครับผมมาเริ่มที่คำแรกกันเลยครับคำแรกคือคำว่าม้ามครับม้ามภาษาอังกฤษว่า spleen นะครับ spleen คำที่สองครับ larynx 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 แปลว่ากล่องเสียงนะครับผมคำที่สามครับลำคอลำคอครับลำคอภาษาอังกฤษเรียกว่า throat 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 นะครับผมคำที่4ครับเส้นประสาทเส้นประสาทภาษาอังกฤษ nerve nerve นะครับคำที่5ครับม่านตา
ม่านตาภาษาอังกฤษ iris 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 นะครับผมคำที่6ครับ gallbladder 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 แปลว่าถุงน้ำดีครับผมคำที่7ครับไส้ติ่งไส้ติ่งภาษาอังกฤษ appendix appendix นะครับคำที่8ครับ pancreas 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 แปลว่าตับอ่อนครับผมคำที่9ครับ rib rib ribแปลว่ากระดูกซี่โครงครับผมคำที่10ครับปอดปอดปอดภาษาอังกฤษ lung lung นะครับผมโอเคครับเอาแค่10คำก็พอนะครับผมเพื่อนๆได้กี่คำกันก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมจำไว้นะครับห้ามโกงนะครับผมได้กี่คำคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ